เรื่องราวของแม่ทัพนายกองผู้หนึ่งที่มีบทบาทของทางฝั่งฮงสาวดีตั้งแต่ในรัชกาลของพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศจนถึงรัชกาลของพระเจ้านันทบุเรงกันค่ะและเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ทำการสู้รบกับสมเด็จพระนเรศวรและถูกสมเด็จพระนเรศวรแทงด้วยหอกจนถึงแก่ความตายแม่ทัพนายกองผู้นี้ก็คือลักไวทมูค่ะตามความรู้ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่จะรู้จักลักไวทมูในแบบฉบับของภาพยนตร์ซีรีส์หรือละครว่าตัวลักไวทมูเริ่มมีบทบาทตั้งแต่ในช่วงการเสียกรุงครั้งที่1ที่เป็นแม่ทัพคนหนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองทำศึกกับอยุธยารวมถึงมีส่วนในการเป็นพี่เลี้ยงและครูคนหนึ่งของมังสามเกียรติหรือมังกยอชวาพระมหาอุปราชาตอนที่ท่านยังทรงพระเยาว์